ทุกวันนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยมีแบรนด์รถไฟฟ้ามากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ NIO ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าในไตรมาสแรกของปี2565แม้ว่าจะมีรายได้มากกว่าเดิมแต่ว่าขาดทุนหนักกว่าเดิมครับเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์หรือว่าจำกัดพื้นที่ภายใต้นโยบายโควิดซีโร่อย่างเข้มงวดครับทางบริษัท NIO ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้รายงานผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับขาดทุน 68.8 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในปีนี้ขาดทุนไปถึง 281.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะฮะเนื่องจากว่าบริษัทนั้นต้องพยายามผลิตรถยนต์ให้ทันกับความต้องการท่ามกลางมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดของจีนครับอย่างไรก็ตามนะครับรายได้ในไตรมาสแรกของปีนี้ของ NIO ได้เพิ่มขึ้นมา124%อยู่ที่ 1,560 ล้านดอลลาร์นะครับจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนในขณะที่ margin อยู่ที่ 114.6 เทียบกับ 119.5 ในปีก่อนหน้าและ 117.2 ในไตรมาสที่4ของปี2564ครับในขณะที่ปริมาณเงินสดของบริษัทณสิ้นไตรมาสแรกของปีอยู่ที่ 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับปรับลดลงเล็กน้อยจาก 8,700 ล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นปี2564ครับทางด้านท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท NIO ระบุนะครับว่าต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นยังคงกดดัน margin ของบริษัทแต่เขาคาดว่า margin นั้นจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่3ของปีครับและในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับบริษัท NIO ได้ส่งมอบรถยนต์จำนวนทั้งสิ้น 25,768 คันซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2,060 คันในปีที่ผ่านมาในไตรมาสที่2คาดการยอดส่งมอบรถยนต์จะอยู่ระหว่าง 23,000 ถึง 25,000 คันนะครับเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์รวมไปถึงปัญหาทางด้านห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้บริษัท NIO นั้นส่งมอบรถยนต์ได้เพียงแค่ 12,000 คันเท่านั้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคมแต่บริษัทคาดการว่ายอดส่งมอบในเดือนมิถุนายนนั้นจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ